ียงหายป่ะเนี่ยพี่ฮัลโหลไม่นะตีนอ่อนดีกว่าเอ้ตีนกูไม่ได้โกด้วยนะแต่กูมากับมึงนะเป็นไงขอบคุณครับยอดว่ะรักจริงอยากรู้เฮ้ยพี่ผมว่าเริ่มเลยดีกว่า55แล้วกว่าเราจะเริ่มเราเริ่มเล่าเลยนี่เข้ามาพี่อยากรู้ไม่ใช่เราพี่วินจัดไปใช่พี่อะไรเนี่ยน้องเริ่มเล่าเลยเลยล่ะเอ้ยอย่าไปดิอย่าไปดิไอ้นี่หมออากิก็มานะผมชวนหมออากิมาด้วยนี่ตัวแทนโรบาครับพี่ตัวแทนโรบาเออนี่คุณหมอพี่เพชรงานพี่เพชรงานพี่เพชรจิ๋วๆนะพี่นะเฮ้ยใครบีบไก่จอดไว้เหี้ยมันจ้ะผมดีผมดีให้ผู้ใหญ่เลยให้ผู้ใหญ่เลยพี่เฉินครับเริ่มเลยครับพี่เริ่มพี่อะไรไอ้บิลลี่เอาโอ้โหแล้วเดินเลยมึงเปิดเลยพี่ยังไม่ถามทุ่มเลยนะไม่ก่อนเลยไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กเริ่มไอ้โจ๊กโอ้โหเลยโอ้เปิดเลยถ้าไอ้โจ๊กไม่ได้ไอ้ไกเอาโจ๊กดีกว่าไอ้ผมเอาเลยพี่เอาเลยนะเอาเลย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 ของดังอ่ะโอ้ย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 มันไม่มีกองไงมันไม่มีกองไงมึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูหยิบกองในกระเป๋าเก๋งว่ามึงมีแล้วมีแล้วดิมีกองแล้วดิมีกองแล้วเป็นไงเป็นทั้งกองและคล้องในเวลาเดียวกันด้วยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวขับเดี๋ยวกองลั่นสู้ไปกองลั่นสู้ไปสู้ไปโอ้ยโดนโดนโอ้ย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 เฮียเฮียเป็นกองและคล้องในเวลาเดียวกันของแท้ไม่มีจ่าด้วยโอ้โหแท้แต้มโหเลยแต้มโหอีกเลยแต้มโหยอดเร็วครับ3รอบโจโจแล้วเราถ่ายแล้วโจไปพี่อีกรอบนึงไปตอนจะถึงไปพี่พูดเลยเหรอถึงแล้วตอนแล้วโจโจตอนแล้วโจโย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 มันตัวบองดองบองแดงบองร้องแดงบองร้องแดงบองร้องบองโอ้โหเฮียมีกองชุดด้วยนะไอ้เฮียมีกองชุดด้วยอ่ะแมงป่อป่อร้องต้องป่อป่อแดงบองเป็นต้นร้องป่อเจ้าหอยจีเจ้าหอยจีจ้องโอ้ย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 โปัญหาคือต้องทำยังไงต่อกองเล็กไปกองเล็กแล้วต้องทำอะไรต่ออยู่แล้วเดินตามกูมาแถวกูเดินตามกูมาแถวนี้หันหน้าไปฝั่งนู้นอย่างเดียวแถวนี้หันหน้าไปฝั่งนู้นอย่างเดียวไม่ต้องเนี่ยตีมือที่ฝั่งไหนนะเชี่ยงานชิงเม้งไม่ใช่จุดประทัดตั้งเหรอพี่อ่านมันเนี่ยประทัดเนี่ยโอ้โหเฮียถึงแล้วเจ้าสาวแล้วเปิดได้ตั้งแต่ไหนก็ไม่บอกอ่ะตีเป็นไงเข้างานเลยไหมครับน้องชายหรือว่าไงเข้างานเลยครับพี่เข้างานเลยครับโอเคครับให้คนตรวจชื่อด้วยนะได้ครับครับให้ฝากเจ้าสาวเข้าก่อนเลยก็ได้ครับเข้าก่อนเลยครับคุยกันลูกวันนี้เข้างานหรือเปล่าเป็นไหนกินไม่ตรงตีน้องๆเดินข้างหน้าเลยก็ได้ครับข้างหลังก็ตกเขียวเดินนำนิดแม่วันนี้คนสวยนานก็ไปเปิดได้เฮียต้องเข้าก่อนหรือเปล่าอยู่แกงกูด้วยเหรอเข้าก่อนไหมโอ้ยไปรอเฮียเลยเข้าดิพวกเราว่าไปไม่ต่างเลยแต่เราเห็นปกติเฮ้ยเราเห็นติปกติเราเห็นติปกติติเห็นปกติหรือเปล่าติปกติครับเพราะว่าคนแคบมากจะเบาชิวเนาะต้องรอก่อนครับเฮ้ยได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลไม่เฟียเก็บรถไหมพี่พี่ติ๊บพี่ไม่มีรถให้เก็บน้องไอ้บอกไปธนาคารเลยวะแต่ไปแล้วเนี่ยมันแคสเพื่อนเดี๋ยวพวกมึงจะได้ไม่แคสด้วยไม่พี่ก็อยู่มันอาจจะเป็นส่วนพวกกูอาจจะเป็นส่วนเกินเนี่ยเดี๋ยว
ไปมุนจับแค่เสียลุยอะไรลุยเสียเก่าอ่ะลุยเสียทำนี่อะไรฮอตมึงปากไอ้เหี้ยฮอต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  HOT อันนั้นคือใครคาเมลอนหรือ NTR ใบไอ้เหี้ยทีไม่ครับลูกยืนดีๆจะเรียกไหมทำเป็นการสบายๆครับเล็มนั่งไม่ได้ตีต้องยืนเป็นเพื่อนเล็มเล็มใส่กระโปรงตีมันหน้าแบบหน้าฟาดวะเอายิ่งนานวันยิ่งฉันต้องมีเธอเพิ่มเติมมากกว่าเธอคือไฟที่ให้อุ่นฉันก็ตีก็คือตีจริงตีก็คือตีแบบคนอยากมั่นนะแต่ก็แบบว่าอยากมั่นนะแต่ก็คือตียืนนิ่งๆยืนเฉยๆใครจะอะไรก็เรื่องของมึงอะไรอย่างนี้ไม่เคยพอกับการให้มีเธอมาใช้ชีวิตแบบกูอยากมั่นนะแต่ว่าจัดงานกันไปเลยกูขออยู่เฉยๆพี่แบบนั้นอะตีเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยเมื่อกี้ขนาดลงมารอนั่งนอนเลยนอนรอนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ดินั่งหล่อนะวันนี้ติ๊บหล่อทุกวันครับทำไมไม่ชมเล็มบ้างว่าเล็มสวยอ่ะติ๊บก็แต่งแนวนี้ทุกวันหรือเปล่าเล็มเนี่ยแต่งไม่เหมือนเลยไม่ใช่เล็มเลยปกติแต่งตัวอ่อนหวานขนาดนี้ไหมก็ไม่ทำไมไม่เห็นชมเล็มบ้างเลยชมแต่ติ๊บพี่มารีครับแปลกๆพี่มารีครับรบกวนนะครับรบกวนด้วยครับไม่ได้เร็วสิพี่ทีมก็เริ่มอยู่เนี่ยให้มันดีๆได้ไหมเนี่ยนี่มาแล้วนี่ไงมายืนนี่สิเดี๋ยวยืนข้างๆกันนะครับเพราะว่ามายืนนี่มายืนตรงนี้สิทำอะไรเนี่ยออกมาไม่สวยครับผมยืนข้างๆกันเลยครับพี่มะลิรบกวนนะครับเร็วทำอะไรเนี่ยเร็วๆพี่ทีเขาเริ่มอยู่ชิดตัวนี้ครับชิดตัวนี้ครับเอ้ยเร็วเกรงใจเขาเนี่ยงานน้องเนี่ยเร็วๆพอแล้วคิดเลยครับแค่นี้ก็ให้มันดีๆได้ไหมเออให้มันดีๆปกติดิคล้ายๆกันฝ่ายตรงข้ามครับทำให้เหมือนฝ่ายตรงข้ามไม่ก็อันนั้นเขาจะมั่นกันค่ะอันนี้พอแล้วเร็วจะได้อวยพรเขางานเขาเนี่ยน้องมันเริ่มอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนเยอะแยะเนี่ยก็ใกล้แล้วใกล้ๆกันหน่อยครับผมรูปมันไม่สวยครับใกล้ๆกันชิดๆเลยครับอย่าขยับออกครับพี่มะลิเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มได้เลยครับเอามะลิก่อนเลยก็ได้ก็สำหรับเล็มพี่ก็เห็นมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วพี่ก็รู้ว่าเล็มเป็นยังไงส่วนติ๊บก็เหมือนกันติ๊บเป็นคนที่พี่ไว้ใจให้ดูแลเล็มอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ต้องพูดอะไรกันมากก็ขอให้รักกันนานๆ นะแล้วก็ขอให้ไม่เห็นแม่งทำอะไรอยู่แต่แรงเกี่ยวมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆ คุยกันมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้เหมือนเดิมเสมอทั้งคู่นะขอให้มีความสุขครับขอบคุณครับพี่มาลีก็ผมก็ฝั่งติ๊บนะครับก็เป็นน้องที่น่ารักนะฮะสั่งอะไรทำตลอดแต่ทำตรงข้ามก็ถือว่าผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็เอานะมันเลือกแล้วก็เลือกแล้วก็ก็มีความสุขแล้วกันนั่นเองครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาอวยพรเป็นคนสุดท้ายครับขอเชิญนะศิลาเลยครับผมเอาดีครับดีครับอันนี้มาแสดงความยินดีด้วยนะครับผมที่ได้ตกลงโปรงใจจะร่วมความชิบหายร่วมกันนะครับขอให้ความชิบหายในครั้งเนี้ยมันประสบผลสำเร็จด้วยดีแล้วกันไม่เคยได้งานในเคสโทนี่อีกตัวดีช่วงหลังดูเหมือนก็ไม่เอาอะไรเลยทั้งคู่ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยขอบคุณนะครับนะเอาการเอางานทั้งคู่นะครับยินดีด้วยนะครับทั้งคู่เลยมีความสุขมากนะครับยี่อะไรให้ทำก็ไม่ทำขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นคำถามให้ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะครับใครตอบได้นะครับไปช่วยกันตอบนะครับคำถามได้นะครับอยากให้เล่าให้คนในงานฟังหน่อยครับว่าเริ่มรักกันตอนไหนครับผมไม่ใช่กูจิฉาทำไมล่ะให้ริมตอบครับให้ติ๊บตอบค่ะ
เลยตอบเลยคุยกันเลยตอบเลยตอบเลยตอบเลยโดนทิ้งไงครับพี่ไม่ติ๊บโตตอบก็ยืนกันถึง5ทุ่มตอบเลย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 เร็วๆๆๆของพี่ไม่มีใครใครก็ไม่ได้เจอพอติ๊บให้เกียรติเราเป็นคนตอบก่อนถ้าไม่ตอบก็เดี๋ยวยืน1 5ทุ่มก็ได้ครับพี่ยังมีพวกผมครับต้องตอบผมคิดว่าคนของบ้านนะแค่ผู้หญิงเขาไม่เอาพี่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับคำถามว่าไงนะครับพวกผมเอาพี่เสมอครับไม่ใช่ครับให้กำลังใจครับพี่ให้กำลังใจครับพี่เฮ้ยหลับหรอแม่คำถามว่าไงนะครับฮัลโหลครับเริ่มรักกันตอนไหนครับเริ่มรักกันตอนไหนเริ่มรักกันตอนไหนโอ้ยก็นานมาแล้วครับ7-8เดือนแล้วเริ่มชอบก็ได้ครับเริ่มชอบ7-8เดือนแล้วครับจีบใครก่อนครับจีบก่อนค่ะผมเป็นฝ่ายจีบก่อนครับคุณเล็มๆเล่าให้ฟังได้ไหมครับตอนเขาจีบเป็นยังไงบ้างช่วงแรกอ๋อเขาก็มาบอกค่ะว่าอาชินจ้างมาอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ยาวกว่านี้ได้ไหมครับแบบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพอรู้ว่าเขามาจีบเพราะโดนจ้างมาคงลักกี้ครับตอนนี้รู้สึกว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะแต่พอเขามาบอกแผนชั่วร้ายของอาเฉินก็เลยรู้สึกว่าเขาจริงใจดีค่ะเจริญไอ้เหี้ยเจริญนี่มันใช้ปีกทางผ่านนี่วะอืมใช้กูเป็นสะพานเหี้ยเหี้ยวางไหนสัตว์ถือว่าฉลาดนรกจริงอันนี้กระซิบนะยังอยากจะให้เริ่มตอบอยู่ไหมโอ้แท้ได้อยู่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานวันนี้ไปหญิงครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าญาติผู้ใหญ่แล้วก็คนครอบครัวของทั้งสองฝั่งก็มาร่วมงานมายินดีกับคู่เราค่ะไม่รวมครับมาไม่ใช่ครับฝ่ายชายล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมนะครับผมรู้สึกเสียดายครับที่วันนี้ไม่ใช่งานแต่งครับเพราะว่าถ้าเป็นงานแต่งผมคงทำภารกิจของพี่เฉินได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยนะครับภารกิจของใช่ครับผู้ชื่ออะไรเนี่ยก็ที่ผ่านมามันเป็นภารกิจของพี่เชนหมดเลยครับอะเย็ดเคไปไหนครับไปไหนครับรู้สึกกูว่ามุกเปล่าวะแต่ก็ไปแล้วคิดดีแล้วน้องครับพี่ได้ข่าวตระกูลแล้วดีกว่าพี่แนะนำไปไหนนะพี่ขับรถของเด็กของพี่บ่อยป่ะมึงบ่อยแน่ใจภารกิจครั้งนี้มันทำให้มีวาลินันมีคนกดซับหวังจริงเหรอวะเออนะพี่ภารกิจนี้หวังจริงเหรอน้องของพี่มันก็หนักหนาพอตัวครับไปหญิงครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าญาติผู้ใหญ่แล้วก็คนในครอบครัวของทั้งสองฝั่งก็มาร่วมงานมายินดีกับคู่เราค่ะไม่คุณรวมครับมาไม่ใช่ครับฝ่ายชายล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมนะครับผมรู้สึกเสียดายครับที่วันนี้ไม่ใช่งานแต่งครับเพราะว่าถ้าเป็นงานแต่งผมคงทำภารกิจของพี่เฉินได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยนะครับภารกิจของฮะใช่ครับผู้ชื่ออะไรเนี่ยก็ที่ผ่านมามันเป็นภารกิจของพี่เฉินหมดเลยครับอะเย็ดเคแล้วเอ้าไปไหนครับไปไหนครับว่าอะไรวะฮะเดี๋ยวอ้าวมุกเปล่าวะอ้าวท่านฮะคืออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะมุกเปล่าวะไปแล้วฮะอ้าว
กูว่างานไม่มีคนกองกูก็อึ้งตอนเนี้ยเอ้าไอ้เหี้ยมันเล่นมุกเปล่าวะมันแค่เซอร์ไพรส์เปล่าวะอะไรมันพูดว่าอะไรนะมึงอะไรเนี่ยน่าจะตามนั้นแหละครับแกงานแต่งใครหรือเปล่าครับเอ้ยไม่ใช่เอามาเกิดใครหรือเปล่าแล้วหนูตามนั้นได้ไงอ่ะนั่นดิว่าเกิดใครเปล่าวะมันเกิดเลมเปล่าวะไอ้สัตว์เดี๋ยวพาหนูออกไปไหนเมื่อกี้บอกว่าเป็นภารกิจของไอเฉินครับไอเฉินนะครับไอเฉินนะโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเฉินอะไรของเนื้อสวยกูเลยทันทีเลยกาเลยดินี่สวยกูเลยโอ้ยแย่แล้วสวยกูเลยหรือออกมาเลยหรือออกมาเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ไม่หรือฟังก่อน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 หรือใจเย็นก่อนหรือใจเย็นก่อนคือมันเป็นเรื่องนานแล้วเขาจะไม่อ้วกก็คืออ้วกก็เข้าใจว่ามันล้มเลิกไปแล้วเข้าใจไหมอ้วกก็ไม่รู้กูจะรู้เหรอจะบ้าไงเพิ่งแต่เดือน9เดือนที่ผ่านมาล่ะโคตรแบบเลยนี่ไงกูเต็มๆคนที่ให้กูแท้ๆไม่ใช่คือลูกสาวอ่ะคืออย่างงี้คือลูกชายคือลูกสาวปันใจให้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหหนักเลยกูทีนี้ฟังก่อนหรือฟังก่อนคืออ้วกโอเคอ้วกยอมรับมันคือแผนอ้วกในตอนแรกถูกไหมเพราะว่าเลมชอบด่าอ้วกอ้วกก็เลยกัดแต่แกล้งคืนแบบคำๆเฉยๆแต่เสร็จปุ๊บก็เข้าใจว่าไอ้ตีมันไปบอกแผนแล้วก็ก็เข้าใจว่ามันล้มเลิกไปแล้วเข้าใจไหมอ้วกไม่รู้จะบ้าไงวันนี้ไงยังไงเนี่ยน่านั่นไงทีนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยทีนี้ไม่ไม่อันนี้มันคืออะไรอ่ะแบบอันนี้ทุกคนรู้เรื่องกันหมดเลยเหรอไม่รู้เรื่องครับอันนี้พูดตรงๆว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยพูดชื่อเพื่อนอีกสามคนกูก็ไม่รู้อันนี้พูดอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้ครับพี่เฉินก็ไม่รู้ครับอันนี้พี่เฉินไม่รู้ก็ไอ้เหี้ยไอ้เฉินไอ้พี่เฉินน่ะไม่รู้หมายถึงว่าไม่รู้พี่เฉินรู้มั้ยนะแต่พวกอ้วนไม่รู้โอ้ยไอ้เหี้ยขนาดนี้ไม่มีใครรู้เลยครับเอ้ยลือทำแบบนี้ได้นะเว้ยไม่คืออ้วนไม่ได้ทำอย่างนี้ผู้หญิงเป็นอะไรไม่รู้เห็นไม่ใช่หรือฟังก่อนสิคืออ้วนบอกว่ามันนานแล้วโอ้ไม่ใช่คืออ้วนหรือฟังก่อนมันตั้งนานแล้วทำอะไรกับสองคนนี้ก็ได้แต่ตั้งแต่มาลีแล้วนะนี่มันยังลามมายังลูกอ้วนแล้วนะโอ้โหเต็มเครื่องเลยทีเดียวไม่ใช่คือรู้ฟังก่อนว่าอ้วคืออ้วยอมรับว่ามันเป็นภารกิจถูกไหมแล้วคือเลมมันก็เคยมาด่าอ้วเรื่องนี้ไปแล้วไอ้หรือโทรเลยเข้าใจว่ามันล้มเลิกไปแล้วดีกูอีกทีนี้มาลีโทรแล้วเขาตัดสายอ่ะเฉินลองโทรเรียกอะไรย้ำแน่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันเป็นน้องหรือไม่หรอไอ้ตีฟไอ้เหี้ยมึงกลับมาเคลียร์เลยมึงพูดเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ตีฟมึงกลับมาเลยไอ้เหี้ยมึงโอ้ไม่พูดกับกูก่อนมึงกลับมาเคลียร์ก่อนเลยตอนนี้เขาเอากูดักเลยเนี่ยมึงกลับมาเคลียร์เลยพี่เอาเลยเฮียนะพี่เอาเลยบ้าป่ะเนี่ยพี่เอาเลยไม่ครับไอ้โหไอ้ควายเอ้ยไอ้ตกแกโหไอ้ไม่รู้จะภูมิใจก่อนหรือด่ามันก่อนดิกูไม่รู้ทำยังไงวะคือมึงพี่เอาไปเลยเอาบ้าป่ะวะเอาลูกวัวไปเปลี่ยนชุดเลยอย่าใส่ชุดนี้วัวเห็นนี่เดี๋ยวพี่เบิกรถให้เลยมั้งด้วยเบิกรถหน่อยเสียเสียเบิกรถตีบไอ้เหี้ยมกลับมาเคลียร์เลยมึงพูดเหี้ยอะไรเนี่ยก็นี่ไงผมก็ผมทำตามแผนของพี่ทุกอย่างไงวันนั้นมีคนกดซับไม่พูดกับกูก่อนมึงกลับมาเคลียร์ก่อนเลยวันนี้เขาเอากูดักเลยเนี่ยมึงกลับมาเคลียร์เลยไม่เอาพี่เอาเลยพี่เอาเลยเหี้ยอะไรพี่เอาเลยบ้าป่ะเนี่ยพี่เอาเลยผมทำตามแผนของพี่ทุกอย่างแล้วเนี่ยอย่าลืมเงินผมด้วยนะครับพี่ไอ้ตกโอ้โหกูไม่รู้จะภูมิใจก่อนหรือด่ามันก่อนดิกูไม่รู้ทำยังไงวะคือมึงไอ้ตีไปหามึงบ้าเปล่าวะผมไม่ได้บ้าวารินันมีคนกดซับทีนี้กูหนักเลยทีนี้สารซะหน่อยสัมพันธ์กูขาดสะบั้นไปแล้วไอ้ตีมึงกลับมาเคลียร์กับพ่อเขาก่อนเลยเนี่ยพ่อเขาก็พี่นี่เฮียเขาก็พี่เฮียก็ยืนด่ากูอยู่เนี่ยไอสัตว์ด่าก็ไม่ชัดด่ากูไม่หยุดเลยเนี่ยมึงกลับมาเคลียร์ก่อนเลยพี่รับไปก่อนเขาไม่ได้ด่าผมไอสัตว์พูดง่ายนั่นไงมึงไม่ค่อยเดินมาแถวนี้แล้วนี่ใช่ปะเคยมาเขานี้บ้างไหมไม่เคยเลยครับพี่ตื้อเลยอะตื้อเลยอะ
เอาไงต่อไม่รู้อ่ะพี่ไอ้เป็นว่าเดี๋ยวสักวันจะมีคนเข้าใจมึงแต่ไม่ใช่วันนี้แน่นอนใช่สักวันเว้ยเชื่อพี่มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดแต่พี่ใหญ่เราก็รู้เชื่อผมจะร้องไห้วะครับช่วงนี้ก็พักฟื้นก่อนน้องอย่าน้ำตาแม่งจะไหลวะมันก็ต้องไหลมาบ้างเพราะความที่มึงความรู้สึกที่มึงลงเล่นไปอ่ะมันคือความรู้สึกถึงจะเป็นภารกิจก็เถอะเยี่ยผมใจร้ายไปบ่วะถ้าตรงๆอย่างที่บอกว่าพี่เป็นพี่มึงใช่ไหมล่ะแล้วพี่ก็รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรไงแต่สำหรับคนที่ไม่รู้เหตุผลถึงเหตุผลจะเป็นพี่อะไรก็ตามอ่ะมันก็คือใจร้ายอยู่ดีเว้ยติ๊บเวลาเท่านั้นวะน้องน้องรักของพี่โอ้ยเหี้ยเหี้ยจัดเออเหี้ยจริงกูยังสื่อว่าตัวเองกูเฮี้ยเลยเนี่ยน้ำตามึงจะไหลอ่ะเนี่ยมันไม่ได้ใจรักอะเหลี่ยมล็อกแต่รอบนี้มึงใจรักตัวเองด้วยจะร้องไห้แล้วเนี่ย